เฮ้ยที่ทำไมหน้ามึงใหญ่ขึ้นวะหน้าใหญ่นะชิต้องไปเอาลงมันเหมือนเป็นก้อนเป็นคนอ้วนโอ้โหหน้าอะไรเนี่ยผมทาเคชิครับชนะศักดิ์สุทธาพินทุครับผมก็เป็นนักแสดงครับปัญหาคือมันเริ่มจากพอไปถ่ายเราก็จะไปเช็คเทปในมอนิเตอร์ใช่ไหมตอนเราไปเช็คเทปนี่แหละโอ้โหแล้วมันมีซีนหนึ่งที่แบบใส่สูทอย่างเงี้ยอยู่เงี้ยมันเหมือนเป็นก้อนเป็นคนอ้วนแล้วตัวเล็กๆอ่ะคือผมเป็นคนที่มีปัญหาตรงแก้มอ่ะเยอะมากแก้มกับอะไรวะตรงนี้นะเขาเรียกว่าเหนียงใช่ไหมใช่ครับมีเหนียงกับแก้มเนี่ยเยอะมากซึ่งลำพังกรอบหน้าก็ใหญ่อยู่แล้วแล้วพอตรงเนี้ยมันขึ้นมาอีกอ่ะมันยิ่งดูแบบใหญ่ไปหมดเลยก็เลยปัญหาตรงเนี้ยครับตัวไม่ได้ใหญ่เล่นฟิตเนสมีกล้ามมีทุกอย่างแต่หน้าพองอย่างเงี้ยมันก็มันแปลกจังพีเตอร์หรือหลายๆคนที่เป็นพุ่งกับเขาก็มองว่าเฮ้ยที่ทำไมหน้ามึงใหญ่ขึ้นวะช่วงเล่นฟิตเนสอ่ะเราก็คุมดีนะพอคุมแล้วเนี่ยมันก็ลงมันลงได้แค่แป๊บเดียวก็เคยทำโบท็อกมาแล้วมันแบบเนี่ยทำที่เขาบอกว่ามันจะอยู่ได้นานเนาะ6เดือนอะไรเงี้ยผมว่าผมไม่ถึงอะน่าจะ2เดือน 2-3 เดือนไม่ถึง3เดือนด้วยซ้ำมั้งมันรู้สึกแค่ว่าหน้าเล็กลงอะแค่ช่วงเดียวแบบแล้วแบบแป๊บเดียวเราก็ไม่ค่อนข้างไม่พอใจแหละกับสิ่งที่มันลงได้แค่นี้แล้วเวลาจะทำงานอะประดันหน้าใหญ่แต่ตอนไม่ทำอ่ะก็เลยลองหาดูครับเสิร์ชเน็ตหาดูว่าเออมันมีอะไรบ้างที่ทำให้แบบที่มันอาจจะมีสิ่งที่ดีกว่าโบท็อกซ์ไหมอะไรเงี้ยก็เลยมาเจอบริรัตคลินิกว่าเขามีตัวที่เป็นไหมที่แบบเนี้ยทำให้กรอบหน้าชัดขึ้นเหมือนกับเก็บรูปหน้าผมเป็นคนไม่ชอบทำศัลยกรรมบ่อยๆจริงๆแล้วเวลาจะโดนทำอะไรเงี้ยต้องโดนบังคับก่อนว่าให้ไปฉีดนะให้ไปนู่นไปนี่เพราะหน้าใหญ่นะชิต้องไปเอาลงผมก็แบบไม่เอามันกลัวเข็มเลยอะเข็มแทงอะไรเงี้ยไม่ชอบทำบ่อยๆแต่พอเจอตัวเนี้ยเฮ้ย3ปีก็เลยคิดว่าน่าสนใจเพราะเป็นตอบโจทย์เราด้วยว่าทำครั้งเดียวและอยู่ยาวๆโบท็อกไปแล้วเนาะกัดฟันนิดนึงเคยโบท็อกอ๋อแต่มันมาแล้วอะเขียวข้างนี้ปะจริงๆอันนี้ความเจ็บไม่ต่างกับโบท็อกเลยเนาะมันจะเป็นการเก็บความกระชับของผิวค่ะก็ใช้การฉีดเหมือนกันแต่ว่าจะฉีดเข้าไปเป็นเส้นไหมแทนค่ะเป็นเส้นไหมคือใช่ก็คือเป็นมันแทงเข้าไปแล้วหมอ มันเข็มมันจะเท่าเข็มฉีดยาเลยอันนี้จะเป็นนวัตกรรมของพี่วริรัตน์ค่ะก็คือของเราจะใช้วัสดุที่เป็นไหมเยอะมากๆเดิมมันจะมีแต่การร้อยไหมใช่ไหมคะก็คือเป็นเข็มยาวๆใช่ที่ผมเคยได้ยินแต่ร้อยไหมค่ะแล้วเห็นแบบเขาไปร้อยมาเป็นจ้ำจ้ำแบบส่วนใหญ่ถ้าเคสที่เป็นใบหน้าผู้ชายที่บอกว่าไม่ได้มีปัญหาเรื่องผิวหย่อนคล้อยเยอะการใช้การร้อยไหมมันอาจจะดูรุนแรงไปด้วยแล้วก็ความเป็นธรรมชาติมันจะน้อยกว่าฉีดคือฉีดมันจะไม่ได้เปลี่ยนอะไรเยอะแค่รู้สึกว่าผิวมันตึงขึ้นกระชับขึ้นแบบนี้โดยมากผู้ชายจะอยากได้แค่แบบไม่อยากเปลี่ยนเยอะแล้วที่เรากังวลจริงๆมันเป็นตรงไหนบ้างคือเท่าที่กังวลก็ตรงนี้หมอคือผมมีปัญหาคือแก้มอย่างเงี้ยเวลามันจะพองมันก็พองแต่วันหมายถึงว่าเวลาถ่ายรูปแล้วมันไม่เข้ากล้องไงใช่บางทีมันขึ้นไปมันขึ้นกล้องเลยคือมันใหญ่มันดูบานกว่าตัวจริงบานมากเงี้ยแล้วอย่างใบหน้าผู้ชายไขมันเขาจะไม่ได้เยอะพอจับไปเงี้ยถ้าไขมันเยอะมันจะขึ้นมาเป็นไขมันเลยแต่เนี้ยมันเป็นเหมือนผิวหนังที่มันยืดเคยอ้วนแล้วผอมไหมหรือว่าเท่านี้เลยผมเท่านี้เลยครับแต่ว่าหน้าผมส่วนใหญ่มันจะขึ้นหน้าฉีดแฟตอะไรอย่างงี้ป่ะสลายไขมันอะไรพวกเนี้ยค่ะสลายไขมันยังไม่แต่จริงๆหน้านี้ก็คือเป็นหน้าผู้ชายปกตินะคะก็คือจะประมาณเนี้ยอยู่ละก็คือเป็นหนังๆผิวหนังมันจะมีหลายชั้นนะคะเดี๋ยวให้ดู
ที่ผมคิดมาตลอดเป็นเพราะแฟตไม่ใช่ยังมันมีแฟตปนๆแต่ว่าไม่เยอะถ้าเทียบกับเคสผู้หญิงนั่นคือหน้านั่นเองที่ใหญ่ผิวมันไม่เฟิร์มหน้าไม่ได้ใหญ่แต่ผิวมันไม่เฟิร์มคือปกติแล้วอ่ะอันสีผู้คือชั้นผิวหนังแล้วข้างใต้เนี่ยสีเหลืองคือชั้นไขมันปกติผู้หญิงอ่ะจะตรงเนี้ยจะหนากว่าแต่ผู้ชายมันจะไปทางนี้มากกว่าชั้นบนอ่ะมันย้วยขึ้นเยอะมันเป็นผิวหนังที่มันขาดความกระชับถ้าเราทำแก้ไขตรงเนี้ยมันก็จะแฟบลงค่ะใช่ได้ถึงผมไม่ดูแลตัวเองไม่หรอกมันเป็นผิวธรรมชาติของผู้ชายแล้วก็ด้วยอายุอะไรเงี้ยมันจะทำให้พอเริ่มใกล้ๆ30จริงๆนี่ก็อีกไกลแต่ว่ามันก็ถ้าไม่ทำไว้ก่อนมันจะเริ่มไปมันก็จะไปไวค่ะครับคืออันที่จะทำนี่คือแก้ไขที่ชั้นผิวหนังคือทำให้มันกระชับขึ้นแล้วก็ข้อดีก็คือมันกระตุ้นให้ร่างกายเรามีการสร้างเนื้อเยื่อของเราเองด้วยคือมันไม่ได้ว่าหมดฤทธิ์แล้วกลับมาเท่าเดิมคือพวกนี้เวลาทำไปผ่านไปปีนึงหน้าก็ยังดีอยู่คนไข้ลองจับหน้าตัวเองดูมันจะรู้สึกว่ามันดีกว่าข้างดีกว่าเมื่อกี้นี้ใช่เพราะใหม่มันเริ่มทำงานแล้วนะคะข้างนี้เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งมันก็จะเฟิร์มขึ้นถ้าเราเนี่ยสัมผัสผิวเรามันจะรู้สึกอันนี้มันหย่อนๆกว่าข้างนี้ยังหลวมอยู่แต่เดี๋ยวสักพักหนึ่งมันก็จะเท่ากันนะคะกลับไปก็คือให้ทานวิตามินเสริมพวกคอลลาเจนวิตามินซีคอลลาเจนก็ช่วยในการสร้างเนื้อเยื่อใหม่นะคะมันก็จะเป็นกลไกของการร้อยใหม่ที่เราอยากให้มันเกิดการสร้างผิวใหม่นะคะครับใช่เป็นไงบ้างคะลองเล่าประสบการณ์หลังทำทันทีเพิ่งลงจากเตียงเมื่อกี้เลยเสียวคือผมถ้าถามว่ามันต่างจากฉีดโบท็อกไม่ต่างนะครับถือว่าอันนี้ผมก็จับความรู้สึกก็คือแทบไม่รู้สึกเลยตอนที่เอาเข้าไปแต่ว่าจะมีตอนที่รู้สึกคือช่วงล่างๆตรงนี้ที่มันรู้สึกเจ็บจริงๆนอกนั้นคือแทบไม่รู้เลยว่าหมอเข้าไปยังไงเข้าไปตอนไหนแล้วมันไม่รู้สึกแล้วครับถือว่าทำหมอมือนิ่งมากคุณหมอมือนิ่งมากผมโอเคแต่ว่าปัญหาของผมคือผมกลัวเข็มต่อให้บอกว่าไม่เจ็บมันไม่รู้สึกหรอกแต่เวลาหมอหยิบเนี่ยผมก็กลัวแหละแค่เอาดินสอมาเขียนอะไรนะเอามาวาดว่าจะลงตรงไหนอ่ะผมภาพในหัวผมไปแล้วอ่ะแท่งนั้นอ่ะคือเข็มแล้วอ่ะก็คือแบบลืมตาไม่ได้ครับแต่ตอนนี้มันตึงมากแล้วก็พอหมอก็เทียบให้ดูเห็นผลเร็วมากครับคือปกติถ้าฉีดโบมันก็ไม่ลงอ่ะมันก็ไม่ได้แบบลงทันทีทันตาเห็นอย่างนี้แต่อันนี้มันฉีดแล้วมันเอาเข้าไปแล้วพอมาดูเฮ้ยหน้าคือเบี้ยวไปข้างเลยหมายถึงแบบข้างนี้เล็กลงไปเลยตอนที่ทำแค่ข้างเดียวตอนที่ทำข้างเนี้ยแล้วก็หมอให้ดูข้างนี้ยังไม่ทำแล้วก็ให้จับต่างกันก็จะเป็นตึงๆแล้วก็เป็นหย่อนๆหน่อยแต่พอทำสองข้างตอนนี้ผมรู้สึกได้แล้วว่ามันกำลังตึงๆแล้วเริ่มตึงๆประมาณช่วงนี้แหละน่าจะเริ่มดีขึ้นครับแต่ผมว่าเห็นผลเร็วมากแล้วก็ถือว่าไม่เจ็บเลยครับไม่เจ็บเลยแต่ว่าผมคิดการไกลไปเอง